เพราะว่าทุกคําเทศนาที่เราได้อัปโหลดลงมาที่ YouTube YouTube <It 's S 2> นี้ก็เต็มไปได้วยถ้อยคําของพระเจ้าเลยและเราเชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนและยังไงก็อย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอตรงนี้กับคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักด้วยเพราะพระเจ้าเองสามารถที่จะพูดกับเขาหรือทํางานในใจของเขาผ่านทางสิ่งที่คุณแชร์ได้ So today's scripture is Ephesians chapter 2, verse 14. It says, For he himself, Jesus, is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. พราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเราผู้ทรงทําให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงทําลายสิ่งที่กีดขวางคือกําแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลงเราสามารถจะทำความเข้าใจกับข้อพระคัมภีร์นี้ได้ในหลายๆช่องทางเลย one of the understanding is that there is no Jew There no anymore. that wall has Genile anymore been broken no down wall ในความเข้าใจตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยจะไม่มีคนต่างชาติไม่มีคนยิวอีกแล้วกำแพงที่กั้นขวางตรงนี้ได้ถูกทำลายลงแล้ว anyone who believes in Jesus Christ เพราะว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ becomes part of the body of Christ ก็จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ so we become one spiritual family เราจึงเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเดียวกัน there's no Jew there's no Gentile จะไม่มีคนต่างชาติไม่มีคนยวิวต่อไป I see that Is the power of the gospel. The truth is, only the gospel can unite. ความจริงก็คือเฉพาะข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะทำให้ผู้คนสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ Only the gospel can destroy racism แล้วก็เฉพาะข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะทำลายการเหยียดชนชั้นเหยียดสีผิว You know it, this is true อันนี้คือความจริง Because through the gospel เพราะว่าโดยผ่านทางข่าวประเสริฐ Hearts are transformed หัวใจของผู้คนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง And, and there's this spiritual awakening แ mm ล้วมันก็จะมีการปลุกให้ตื่นขึ้นมาสู่ความจริงทางฝ่ายวิญญาแ we realize that we have one father. ทำให้เราได้รู้ว่าเรานั้นมีพ่อคนเดียวกัน And different members of one body แล้วเราก็เป็นอวัยวะหรือสมาชิกที่แตกต่างกันในร่างกายเดียวกัน so I believe this ผมเชื่อ <that S 2> แบบนี้ว่า even in nations where there's a lot of disunity แม้แต่ในบางประเทศที่อาจจะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเลย in society where there's racism and hatred ในสังคมที่มีแต่ความเกลียดชงังมีการเหยียดยันชนชาติกัน when the gospel penetrates those places เมื่อข่าวประเสริฐสามารถแทงทะลุลงไปยังที่แห่งนั้นได้ it can bring peace between man ก็จะทําให้เกิดความมีสันติสุขท่ามกลางมนุษย์ you know this unity will be gone แล้วความแตกแยกกันนี้ก็จะหายไป now i come from a, a, an ancestry where we had lot of hatred ผมเองก็มาจากบรรพบุรุษที่มีความเกลียดชังกันเยอะมาก we would kill other tribes and other tribes would Come and kill ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็ต้องไปเหมือนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ทำลายเผ่าพันธุ์นี้แล้วเขาก็อยากจะมาทำลายเรามีความเกลียดชังเกิดขึ้นพยายามที่จะทำลายซึ่งกันและกันทั้งๆที่เราเองก็เป็นชนชาติเดียวกันมาจากเชื้อชาติเดียวกันแต่เมื่อข่าวประเสริฐมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ เปลี่ยนแปลงผู้คนของเราเปลี่ยนแปลงสังคมของเราใหม่ผมไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้สมบูรณ์แบบเป๊ะแล้ว But เยงแต่ว่าเราเองก็ได้หลุดพ้นจากความเกลียดชัง <And S 1> ตรงนั้นมาความรักของพ, Christ, Christ, พระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ทําให้เรานั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เยียวยารักษาสังคมของเราให้มีความกลมเกลียวกัน This is a reason a แล้วนี่ก็คือ <That S 1> เหตุผล must about the ที่เราควรจะมีใจมุ่งมั่นในการประกาศข่าวประเสริฐ <You know, S 1> ด้วย the ความเกลียดชงังหรือว่าจิตใจที่แตกสลายหรือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมของเรามีแต่ข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะสามารถรักษาหรือว่าแก้ไขได้เพราะว่าข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นการทําให้เราเกิดแนวความคิดที่ดีเท่านั้น you know, แต่ข่าวประเสริฐเองจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ใหม่เลยเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาและพระองค์ก็ได้เทความรักของพระเจ้าให้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเรา the ดังนั้นในการที่เราเป็นคริสเตียนเราจำเป็นต้องลงทุนกับการประกาศข่าวประเสริฐเสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้วยเวลาของเราด้วยของประธานของเราด้วยการอธิษฐานของเรา เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นถือว่าเป็นความหวังความหวังเดียวของประเทศเราอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้คือพระเยซ e s ริสต์ได้ทร e เป็นสัสคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นสันติสุขของเรา meaning that the wall of sin that separated us from God นั้นหมายความว่ากำแพงแห่งความบาปที่เคยกั้นขวางระหว่างเรากับพระเจ้า has been torn down by the sacrifice of Jesus at the cross หรือทำลายลงแล้วด้วยการที่พระเยซูเสียสละชีวิตของพระองค์บนกางเขน You know, God never God wanted be separated from man from to พระเจ้าไม่เคยต้องการที่จะถูกแยกออกจากมนุษย์เลย God wanted to live in union with man for ever and ever. แต่พระเจ้าเองต้องการจะดำเนินชีวิตด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันกับมนุษย์ตลอดไปชั่วนิรันดร์ You know when Adam and Eve were created and they were put in the garden. ตอนที่อาดัมกับเอวาได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็ได้ให้เขาอยู่ในสวน I think the best, the favorite time of the of the week would be when God would come and walk with them in the evening. ผมค you ิดว่าช่วงเวลาที่เขาชื่นชอบมากที่สุดและรอคอยเสมอก็คือช่วงเวลาตอนเย็นที่พระเจ้าเสด็จลงมาแล้วก็ดําเนินกับพวกเขา And know, that's why God created them. และนี่ก็คือเหตุผลของการที่พระเจ้าได้สร้างพวกเขาขึ้นมา God wanted to live in union with man. พระเจ้าต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับมนุษย์ To show his love, to show his blessing, to show his goodness. เพื่อที่จะเปิดเผยความรักพระพรและก็ความดีของ อ์ต่มนุษย But you see, sin came. แต่คุณก็เห็นใช่ไหมครับว่าความบาปได้เข้ามา sin separated from God. และความบาปก็ทำให้เราได้ถูกแยกออกจากพระเจ้าความบาปได้กลายมาเป็นกำแพงที่กั้นขวางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า Why? God perfectly holy. เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบ And if sinners if come have God with to และาาพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนบาปนั้นก็จะถูกทำลายเป็นเพราะว่าความบริสุทธิ์และสง่าราศีของพระเจ้า not that God wants people, ไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการจะทำลายชีวิตผู้คน but s holiness <S แต่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า <destroyed sin. S 1> ได้ทำลายความบาปลง and so there was มันก็เลยมีกำแพง us alone did แต่พระเจ้านั้นน่ะก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้ตามลำพัง provided solution. พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่เป็นทางออกไว้ให้กับเรา peace ซึ่งตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าเป็นพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นสันติสุขของเร r e n e คำว่า สันติสุขในภาษากรีกใช้คำว่าไอเรเน่ไอเรเน่ simply means two things that were torn apart now is brought back together ไอเรเนก็หมายถึงสองอย่างที่าขาดกันออกไปหรือว่าแตกแยกกันออกไปตอนนี้ได้ถูกนำกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว as t h a t is what has happened when we believed in Jesus c h r t และน,นั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราเชื่อในพเยซ We are back in union with God. The wall of sin is torn down. เราได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าแล้วก็กำแพงแห่งความบาปนี้ได้ถูกรื้อทำลายลงแล้ว y u n under the law. ภายใต้ธรรบัญญัติ you know, Before Jesus Uh, pay the price. ก่อนที่พระเยซู وس, คริสต์ทรงจ่ายราคา remember God's presence, God's glory was concealed inside the holiest place in the tabernacle. จำได้ไหมว่าการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยจะลงมาอยู่ในเฉพาะห้องอภิสุทธิ์ที่สถานเท่านั้น And no one could approach the presence of God. แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ <And with S 2> นะ Only the high priest that uh, that also only once a year. เฉพาะมหาปุโรหิตเท่านั้นและจะเข้าไปได้แค่ปีละครั้งเดียว Before entering. แต่ก่อนที่จะเข้า มหาปุโรหิตนี้เขาเองจำเป็นจะต้องรับเครื่องบูชาจากคนบาปก่อน <sprinkle> blood. แล้วก็มีการประพรมเลือดลงไป And also himself. และมีการชำระตัวเองให้สะอาด He the the be dead e e can c in n glory of r p s และเขาถ้าเขาเนี่ยไม่ได้ทำพิธีการชำระตรงนี้ได้อย่างดีเขาก็อาจจะล้มตายได้เมื่อเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเขาจำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนของพิธีการชำระล้างนี้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนแล้วการทรงสถิตของพระเจ้าก็อยู่ด้านหลังผ้าม่านที่มีความหนามากแล้วการทรงสถิตของพระเจ้าก็อยู่ด้านหลังผ้าม่านที่มีความหนามาก but when Jesus died on the cross he will remember คุณจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่พระเยซูคริสตินพระชนบนไม้กางเขน When Jesus said, และเมื่อพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วผ้าม่านที่อยู่ในพระวิหารก็ถูกฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่ด้าน,านบนจนถึงด้านล่างตรงนี้มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วหน้าแบบสะเทือนใจแต่พระเจ้ากำลังประกาศออกมา that his presence will no longer no will theer ว่าตอนนี้เนี่ยการทรงสถิตของพระองค์จะไม่อยู่ในพระพลาเท่านั้นซิน has been defeated by his son at the cross เพราะว่าความบาปได้ถูกปราบให้พ่ายแพ้ไปแล้วโดยพระบุตรของพระองค์บนกางเขนและ people can come to jesus christ แล้วตอนนี้เนี่ย ผู้คนสามารถจะเข้ามาหาพระเยซูได้และได้รับการชำระให้สะอาดจากความบาปของเขาและเขาก็สามารถที่จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าสามารถเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้และตอนนี้การทรงสถิตของพระเจ้าเองสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเขาได้ด้วยนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลย no wonder the New Testament says จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพันธสัญญาใหม่บอกว่า we are The temple the Holy Spirit. เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ What a powerful powerful privilege this เป็นสิทธิพิเศษที่เต็มไปด้วยพลังและอำนาจจริงๆ and so we need to always live with this truth เราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี้เสมอ That we are in union with God ว่าเราเองได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า Don't be sin conscious อย่ามีจิตสำนึกถึงความบาป Be conscious of the price Jesus paid แต่ให้มีจิตสำนึกถึงราคาที่พระเยซูได้ทรงจาร่าย And no matter what is happening in our lives what we are และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราหรือว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับอะไรอยู่ให้คุณเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยและผมอยากจะบอกคุณว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระเจ้าที่ทำงานทั้งในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราออกไปอย่าลืมนะคะ ว่าพระเยซูทรงเป็นสันติสุขของเรา broke the wall sin down และพระองค์ได้ทำลายกำแพงแห่งความบาปนั้นลงแล้ว and the God. และยังได้นำเราเนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้าสามารถมายืนอยู่ต่อการทรงสถิตของพระเจ้าได้ทุกเมื่อ world ก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้ว s pray. <S ให้เราอธิษฐานนะครับ Father want to thank to we you พระบิดาเราอยากจะขอบคุณพระองค์เพราะสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้พระองค์ทรงกระทำให้กับเราพระองค์ได้ทำลายอำนาจของความบาปพระองค์ได้ทรงไถ่เราแล้วก็นำการทรงสถิตของพระองค์นั้นกลับเข้ามาไว้ในชีวิตของเราและทุกๆวัน There is no division between is division no you จะไม่มีความแตกแยกระหว่างเรากับพระองค์อีกเราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันกับพระองค์ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราดีพร้อม Jesus brought peace in แต่เป็นเพราะพระเยซูได้นำสันติสุขนี้เข้ามาไว้ในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เราขอบคุณพระองค์และเราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซู amen All well, this is our prayer that you will have a wonderful blessed weekend นี่เป็นคำอธิษฐานของเรานะคะว่าคุณเองจะได้รับพรพรอย่างมากมายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ We'll see you again next week แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะ